สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาดูวิธีการบันทึกเสียงโดยเครื่องดิจิทัลนะครับระบบ IPVX NEC นะครับ SV9001 โดยการบันทึกเสียงจะมีเมนูที่เป็นประกาศด้วยข้อความภาษาไทยนะครับโดยเราสามารถที่จะใช้ได้หลายภาษาแต่ที่ตั้งนี้เราจะตั้งเป็นภาษาไทยนะครับจะได้ใช้งานแล้วก็รับฟังกันง่ายเราลองดูเลยนะครับว่าการบันทึกเสียงจะทำกันได้ด้วยวิธีไหนตอนแรกโทรออกก่อนนะครับตอนนี้ผมโทรเข้าที่บริษัท Isaac Engineering นะครับ024549233นะครับทีนี้พอโทรแล้วเนี่ยเรากดเพื่อจะบันทึกเสียงนะครับก็จะเป็นปุ่มที่12เป็น conversation recording นะครับบันทึกข้อความเสียงขอบคุณค่ะตอนนี้เราเริ่มบันทึกเสียงไปเรื่อยๆแล้วนะครับยกเลิกก็กดซ้ำอีกครั้งครับหลังจากที่เราบันทึกเสียงแล้วนะครับตัวไฟกระพริบก็จะโชว์ตัวนี้จะเป็นไวท์เมลนะครับก็จะโชว์ว่ามีการบันทึกเสียงแล้วทีนี้วิธีการที่เราจะกดเพื่อจะฟังเสียงก็กดที่ปุ่มที่กับไฟกระพริบนะครับคุณมี1ข้อความใหม่เพื่อฟังข้อความของคุณกด5เพื่อฝากข้อความกด7สำหรับรายการหลักกด0พร้อมจะมีเสียงภาษาไทยนะครับบอกว่าเราจะทำอะไรบ้างด้วยการกดเลขอะไรฟังเสียงจะเป็นการกด5นะครับขอบคุณค่ะอันนี้ก็จะเป็นการฟังเสียงที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้นี้นะครับหลังจากที่เราฟังจบก็จะมีข้อความว่าเก็บเป็นข้อความเก่าเรียบร้อยแล้วเพื่อลบข้อความกด3เพื่อฟังข้อความถัดไปเราจะลบข้อความนะครับข้อความจะถูกลบเมื่อคุณออกจากกล่องข้อความเพื่อเก็บเป็นข้อความเก่ากด7 2เพื่อฟังข้อความถัดไปกด5เพื่อออกจากอันนี้ก็เป็นวิธีการบันทึกเสียงสนทนานะครับระหว่างที่เราคุยกับฝั่งตรงข้ามกับลูกค้านะครับเพื่อจะตรวจเช็คข้อความว่า อย่างเช่นหมายเลขโทรศัพท์การบันทึกบอกอีเมลข้อความสำคัญต่างๆเราจะได้มาทวนอีกครั้งว่าข้อความเหล่านั้นเราจดไว้ถูกหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นการบันทึกเสียงซึ่ง IPVX NC SV 9001ก็สามารถทำได้โดยง่ายสำหรับตู้ที่เปิดใหม่ๆนะครับสามารถใช้งานได้เลยจะมีลายเส้นอยู่60วันนะครับตู้ที่เปิดมานานแล้วที่เกิน60วันก็สามารถที่จะบันทึกเสียงได้โดยการซื้อลายเส้นเพิ่มเติมขอบคุณครับ